สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้นะคะยัมก็มีวิธีการแต่งหน้าเหมือนไม่ได้แต่งเลยมาฝากกันนะคะเป็นงานหลอกผู้ชายว่าเฮ้ยบ้าเราไม่ได้แต่งหน้านะอะไรอย่างนี้ก่อนอื่นยัมก็จะลงกันแดดของเอสเซล่าให้ทั่วหน้าเลยค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะคุมมันดีเยี่ยมแล้วนะคะก็จะปรับสภาพผิวหน้าเราเนี่ยให้ดูสว่างขึ้น1ระดับด้วยดูสดชื่นขึ้นนะต่อมาตามด้วยเมคอัพเบสของ Candy Doll ค่ะตัวนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่หนาหนักจนเกินไปแล้วมันก็ปรับสภาพผิวหน้าเราเนี่ยให้ดูเนียนเรียบดูสดชื่นดูผิวสุขภาพดีขึ้นมาทันทีเลยหลังจากที่ทาลงไปแล้วนะคะก็ใช้นิ้วมือของเราเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยส่วนตรงอื่นที่เราต้องการจะปกปิดนะคะเราจะใช้คอนซีลเลอร์ปิดแทนนะคะใต้ตาอะไรแบบนี้นะก็ค่อยๆใช้นิ้วมือเกลี่ยนะคะให้มันดูเป็นธรรมชาติเกินไปกับผิวนะคะส่วนอื่นพวกรอยสิวรอยดำรอยแดงร่องจมูกนะคะยังก็จะใช้คอนซีลเลอร์แบบน้ำนะคะเพราะว่ามันดูบางเบาไปกับผิวนะยังจะไม่ใช้เนื้อครีมมันจะดูหนักเกินไปนะคะตามด้วยแป้งฝุ่นค่ะฟิกทุกอย่างให้มันโอเคขึ้นนะคะไม่มันไม่เยิ้มนะคะก็ใช้แป้งฝุ่นวันนี้ใช้ของนาสนะเสร็จแล้วนะคะพอลงแป้งแล้วเนี่ยยัมจะใช้แปรงหุ้มใหญ่ๆนะคะปัดส่วนเกินของแป้งที่มันดูหนาเกินไปเนี่ยออกค่ะเพื่อให้ผิวมันดูเป็นผิวมากขึ้นไม่หนาจนเกินไปนะส่วนคิ้วนะคะยัมก็ค่อยๆเขียนวาดโครงค่ะจะไม่เขียนเข้มมากนะคะแค่เน้นบริเวณหางคิ้วให้มันดูเข้มขึ้นนะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยใช้แปรงฝนให้คิ้วมันดูธรรมชาตินะคะส่วนหน้านะคะยัมก็จะเก็บโครงหน้าให้ดูเล็กนิดนึงนะคะด้วยบรอนเซอร์แต่ว่าจะใช้สีอ่อนก็คือ NYC เนี่ยสีจะอ่อนหน่อยนะคะดูเป็นธรรมชาติดีก็เลยใช้นะส่วนดั้งเนี่ยก็แตะนิดนึงนะคะอย่าไปถึงขั้นฟาดให้มันดูเป็นดั้งจนเกินไปนะมันจะดูไม่ธรรมชาตินะคะส่วนแก้มก็จะปัดของบูชัวนะคะสีโทเมโทว่าสีนี้เนี่ยมันจะดูเหมือนแบบเราไปวิ่งมาแล้วแก้มแดงๆอะไรประมาณนี้นะคะดูไม่เข้มมากจนเกินไปส่วนปากก็ใช้ติ้นนะคะทั่วไปเลยทาด้านในแล้วก็ใช้ทิชชู่เมมอีกรอบหนึ่งนะคะให้มันดูเหมือนแบบเรากินน้ำแดงมาอะไรเงี้ยแล้วก็ลงกอสสีเนื้อสีนูดอะไรเงี้ยนะคะให้ปากมันดูกอสนิดนึงแต่อย่าฟาดแรงมากนะเอาแค่แบบ1ชั้นพอนะคะให้ดูปากไม่แห้งก็พอเสร็จแล้วนะคะสำหรับหน้าแล้วก็ขนตาเนี่ยถ้านิดนึงอยากแบบดูวิ้งวาวนะคะยังก็จะดัดให้งอนแล้วก็ใช้วาสลีนนะคะปัดนะคะให้เส้นขนตาดูชัดขึ้นนะแถมเป็นการบำรุงขนตาด้วยเสร็จแล้วสำหรับลุคนี้นะคะไปทำตามกันได้เลยใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะบ๊ายบาย